มาตัวที่คณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติอนุกรรมการเลขานุการในแถลงการเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติและบรรดาอนุกรรมการของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติเพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และสภาประชาชนแขวงสุดที่2ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขออิงตามรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกฎหมายบัดด้วยสภาแห่งชาติลาวเกี่ยวกับอายุการของสภาแห่งชาติแต่ละสูตรเป็น5ปีรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติและอิงตามกฎหมายบัดด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนคันแควงที่ได้กำหนดให้คณะประจำสภาแห่งชาติเป็นผู้ตกลงแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติแล้วเสนอประธานประเทศออกรัฐดำรัสประกาศเป็นทางการผ่านการจะตั้งปฏิบัติตามเมื่อในของรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกล่าวท่านสมภูดวงสวรรค์คณะประจำสภาแห่งชาติกรรมการอนุกรรมการได้ขานุการโฆษกของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติได้แจ้งเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติและบรรดาอนุกรรมการของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติเพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และสภาประชาชนคันแควงสุดที่2ถึงเป็นคณะประจำสภาแห่งชาติได้มีมติฉบับเลขที่32คปจลงวันที่13เดือน5 2020ว่าโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติเพื่อดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และสภาประชาชนคันแข็งสุดที่2ซึ่งในมติตกลงในตกลงแต่งตั้งท่านนางปฏิยาทอตู้กรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคประธานสภาแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติมีท่านจันทร์ศรีโพสิคำกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคเลขาธิการส่วนกลางพรรคหัวหน้าคณะจัดตั้งส่วนกลางพรรคและท่านบุญทองจิตมณีกรรมการกรมการเมืองส่วนกลางพรรคเลขาธิการส่วนกลางพรรคประธานกฎการรัฐบาลเป็นห้องประธานคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติพร้อมด้วยแต่งตั้งบรรดาท่านกับเป็นกรรมการของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติซึ่งมาจากองค์การจัดตั้งของพรรคของรัฐองค์การจัดตั้งมหาชนอีกจำนวนหนึ่งท่านสมภูดวงสวรรค์ยังได้แจ้งให้ฮู้ว่าคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติได้แต่งตั้งและการเคลื่อนไหวของบรรดาอนุกรรมการของคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติประกอบมี5อนุกรรมการคืออนุกรรมการเลขานุการมีท่านนางศรีใสตื้อเดชมุ่นซอนห้องประธานสภาแห่งชาติกรรมการคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติผู้ประจำการคณะประจำการคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติเป็นหัวหน้าอนุกรรมการพร้อมด้วยกรรมการอีกจำนวน7ท่านเพื่อช่วยคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติในการค้นคว้าสร้างเอกสารต่างๆอนุกรรมการคงประกอบและบุคลากรมีท่านจันทร์ศรีโพสีคำหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคห้องประธานคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติเป็นหัวหน้าอนุกรรมการพร้อมด้วยกรรมการอีกจำนวน9ท่านเพื่อหาปิดซอบประสานสมทบกับองค์การจัดตั้งภาครัฐแนวรักสังสาธองค์การจัดตั้งมหาชนคันศูนย์กลางและท้องถิ่นคนควบบุคลากรและคาดคะเนอัตราส่วนผู้สมัครเลือกตั้งอนุกรรมการโฆษณาผู้ระดมขบวนการมีท่านบุญทองจิตมณีห้องนายกรัฐมนตรีประธานองค์การกวดการรัฐบาลห้องประธานคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติเป็นหัวหน้าอนุกรรมการพร้อมด้วยกรรมการอีกจำนวน13ท่านเพื่อจัดตั้งฝึกอบรมและโฆษณาเผยแพร่เอกสารต่างๆอนุกรรมการป้องกันชาติป้องกันความสงบมีพลเอกจันสมรจันยราชรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศกรรมการคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติเป็นหัวหน้าอนุกรรมการพร้อมด้วยกรรมการอีกจำนวน7ท่านเพื่อคนคั่ววางแผนการป้องกันการเลือกตั้งให้มีความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยอนุกรรมการงบประมาณมีท่านสมดีดวงดีห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินกรรมการคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติเป็นหัวหน้าอนุกรรมการพร้อมด้วยกรรมการอีกจำนวน3ท่านเพื่อคนคั่วจัดสรรงบประมาณพร้อมนั้นท่านสมภูดวงสวรรค์ยังได้กล่าวว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และสภาประชาชนคันแขวงสุดที่2เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่มีความสำคัญของชาติและเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนเป็นเจ้าการจัดตั้งปฏิบัติช่วยกันให้สำเร็จผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่9และสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงสุดที่2เป็นเหตุการณ์การเมืองที่มีความหมายสำคัญซึ่งองค์การจัดตั้งพรรครัฐ
กำลังประกอบอาวุธและผลส่วนลาวบรรดาเผ่ามีหน้าที่เข้าประกอบส่วนเหตุให้การเลือกตั้งในครั้งนี้เป็นปังบุญใหญ่ของชาติดำเนินไปด้วยบรรยากาศที่เบิกบานม่วนซื่นมีประชาธิปไตยถูกต้องตามกฎหมายประยัดมัธยัติสู้สนให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ถือเอาการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมาชิกสภาประชาชนขั้นแข่งเทอสุดที่สองเทอนี้เป็นการปุ๊บบูรณะประชาธิปไตยประชาชนให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งเป็นการเสริมขยายสิทธิประชาธิปไตยสิทธิเป็นเจ้าของประชาชนลาวบรรดาเผ่าเข้าในการเลือกตั้งตัวแทนแห่งสิทธิและผลประโยชน์ของตนเข้าในองค์การอำนาจรัฐขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นแสดงให้เห็นท่าแท้ของรัฐของพวกเราที่มาจากประชาชนรัฐของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงคณะกรรมการเลือกตั้งระดับชาติจะปฏิบัติหน้าที่และเคลื่อนไหวเวียดงานตามหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตย